สวัสดีชาว Stock Photo ทุกท่านเลยกันครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการหาแบรนด์ ID และก็การสร้างโปรโมทต่างๆนะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วมีเสียงไก่คันอยู่ข้างบ้านด้วยทีนี้เราจะทำยังไงเราจะรู้ว่าแบรนด์ ID เราคืออะไรนะครับวิธีโปรโมทแบบเอาไปอยู่ในกลุ่มต่างๆเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับอย่างแรกเราก็มาที่แคนวาเราเลยนะครับหน้าโฮมนะครับหน้าโฮมอันนี้คือวิธีการอย่างแรกเลยนะวิธีการหาแบรนด์ ID นะครับไปที่ Public Profile เราแล้วกันนะครับ Public Profile แล้วแล้วก็มาดูว่าใช้ตัวไหนนะครับอันไหนก็ได้ของเรานะคลิกปั๊บครั้งหนึ่งนะครับก็ดูที่ Use in Design นะครับคลิกที่ Use in Design นะคลิกปั๊บเลยอะไรก็ได้อ่ะ Facebook Post ก็ได้มันก็จะเข้ามาหน้าดีไซน์นะครับพอเข้ามาหน้าดีไซน์ปุ๊บนะครับจะโปรจะฟรีอะไรใช้ได้หมดนะครับทำได้หมดแล้วก็ไปที่ตัว i ตัวนี้นะครับ info นะครับปึ๊บนะครับก็จะมีของเราตรงนี้เนี่ยนะครับเลือกได้เลยปั๊บนะครับนี่ครับแบรนด์ ID เราก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเอาไปส่งไว้เอ้ยใครจะใช้ของเราวะเอาแบรนด์ ID ตรงนี้ไปหาได้เลยนะครับวิธีหาก็คือวักทีนึงนะครับเราก็หาจากแบรนด์ ID เราก็เป็น flower ก็ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นของเราขึ้นมานะครับอาจจะมีคนอื่นแทรกมาด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยววิธีเซิร์ชก็คงจะอีกในแบบนึงเดี๋ยวผมไปหาอีกทีอันนี้เราไปดูแบรนด์ ID เราก่อนนะครับในแบรนด์ ID เราเนี่ยก็จะมีแต่ของเราหมดเลยนะครับไม่มีคนอื่นแทรกเลยของเราหมดทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้เราจะโปรโมทยังไงนะครับทีนี้เราโปรโมทก็คือหมายถึงว่าเราจะทำเซตประมาณนี้ก็จะทำเซตประมาณนี้นะครับ Canva Element นะครับเราก็จะใส่เซต ID ตรงนี้นะครับในเซต ID นี้เราต้องส่งเป็นคอลเลกชันอย่างเดียวเลยนะครับถ้าไม่ส่งคอลเลกชันไม่ได้นะครับการเราจะดูว่าเราจะส่งคอลเลกชันยังไงเรามาที่อันนี้หน้าแรกนะครับเข้ามาที่ Contributor Hub นะครับแล้วก็มาที่ที่มันจะอยู่ตรงนี้เนาะมาที่ My Upload มันก็จะมีคอลเลกชันเราตรงนี้เต็มเลยนะครับพอมีคอลเลกชันตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ดูเซตไหนว่าเรามีอะไรบ้างนะครับสมมติผมเอาเป็นสปอร์ตตรงนี้แล้วกันนะเซตสปอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเราก็เข้าไปที่หน้าเมื่อกี้หน้าดีไซน์เลยเข้าไปหน้าดีไซน์เลยจำแบรนด์ ID ตัวเองได้ไหมครับจำไม่ได้ก็ไปเหมือนเดิมนะครับแบรนด์ ID ตรงนี้นะครับก็ผมก็จะพิมพ์ว่าสปอร์ตคอลเลกชันผมนะเนี่ยสปอร์ตผมขึ้นมาแล้วตรงนี้นะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีวิวคอลเลกชันแต่ถ้าเราไม่ส่งคอลเลกชันมันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะทีนี้เราคลิกที่วิวคอลเลกชันได้เลยปุ๊บมันก็จะขึ้นพวกนี่เห็นไหมที่เราใส่ไว้เป็นเซตเนี่ยมันก็จะมีเซตนี่มันจะมีเซต ID ให้นะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูให้เนี่ยเหมือนกันเห็นไหมครับเซต ID นะครับขึ้นตรงนี้ถ้าเราจะโปรโมทแล้วก็เอาเซต ID ตรงนี้ปึ๊บมานะครับเอามาใส่ภาพที่เราทำอยู่นี่แหละปรับเป็น0โอเคอันนี้เป็นสีขาวก็เราก็เอาไปปักไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่จะเปลี่ยนฟอนต์ไหนก็ได้ดูนี่ครับนี่แล้วทำแบบนี้เราก็จะได้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแบรนด์กันดีจริงๆเดี๋ยวจะหาวิธีอื่นๆมาบอกทุกท่านเพิ่มเติมแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ